รภัยแล้งในวันนี้ค่ะเราอยู่กันในพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกับลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยชาวสวนบอกว่าปีนี้แล้งหนักจริงๆค่ะทำให้ต้องแย่งน้ำกันใช้โดยบางสวนค่ะที่ไม่มีน้ำใช้ก็ส่งผลให้ลำไยแห้งตายคาต้นอย่างที่เห็นด้านหลังในชั้นนี้ค่ะสวนลำไยในพื้นที่หมู่22ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า10ไร่ถูกปล่อยทิ้งให้ผลลำไยแตกและแห้งตายคาต้นจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรโดยช่วงลำไยติดดอกไม่มีน้ำรดเนื่องจากแม่น้ำปิ่งซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการเกษตรแห้งขอดผลผลิตจึงเสียหายอย่างที่เห็นค่ะชาวบ้านยอมรับว่าปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรช่วงลำไยติดดอกใกล้ออกผลทำให้ชาวบ้านต้องแย่งน้ำกันใช้จนถึงขั้นทะเลาะวิวาทเพื่อพยุงต้นลำไยให้โตตามฤดูกาลจากการประเมินมองว่าในปีนี้ผลลำไยอาจจะไม่ได้มาตรฐานและมีผลผลิตน้อยจากปกติที่ปลูกลำไย5ไร่จะได้กว่า4ตันค่ะปีนี้อาจจะได้น้อยลงแต่ก็ดีกว่าผลผลิตเสียหายทั้งหมดบางคนที่เขากู้เงินมาบางคนนะกู้เงินมาเพื่อมาเจาะบ่อบาดาลตัวสมิร์ทเนี่ยนะแต่มันก็ประมาณ 200,000 นั่นน่ะกู้กับธกส.มาเพื่อมาเจาะเพราะว่าน้ำมันไม่พอส่วนบางคนก็ต้องรอคิวกันการเอาน้ำเนี่ยมันก็ต้องซื้อเนาะมันต้องซื้อบางคนก็ได้ไม่เยอะมันก็แล้วแต่เนี่ยที่ปริมาณของสวนเนี่ยเขาปลูกกันนะคะถ้าบางคนยังพยุงไปได้อย่างเงี้ยนะพอรอดตัวไปได้ก็เก็บได้แต่ลูกมันจะไม่โตแล้วก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้เท่าที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ทั้งสวนเลยเพราะตอนนี้บางสวนก็ร่วงไปหมดละแล้วต้นลำไยก็จะตายแล้วชาวบ้านตำบลดอยหล่อเปิดเผยกับทีมข่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รวมตัวกันไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถึงปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับปากว่าจะเจรจาเพื่อปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบุญชนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในช่วงนี้ราษฎรตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนะไปขอน้ำเขื่อนจากสมุนชนเขื่อนในงัดสมุนชนแล้วท่านรองท่านบอกว่ารับปากเปิดวันเสาร์ยอดน้ำจะมาถึงดอยหล่อวันอังคารพวกตัวแทนทั้งหลายแหล่ที่เป็นประธานน้ำพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะก็จะเป็นตามหายอดน้ำว่าตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วก็ตามนิยามกรรมสิทำอะไรไม่ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมสิลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของชาวสวนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรเนื่องจากแม่น้ำปิ่งซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักเริ่มแห้งขอดลงเรื่อยๆซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ปีนี้ลำไยราคาสูงและขาดตลาดได้ค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งใน8อำเภอคือดอยเต่าสันกำแพงแม่ริมแม่แตงจอมทองพร้าวฮอดและดอยหล่อรวมทั้งสิ้น18ตำบล148หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 50,000 รายค่ะ